เดี๋ยวเราไปต่อที่แวดวงของภาพยนตร์นะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่บ้านเราค่ะเพราะวันนี้นะคะพี่แป๋วจะพาไปดูพัฒนาการพัฒนาการที่น่าทึ่งนะคะของแวดวงภาพยนตร์ที่กัมพูชาติดตามกันเลยค่ะกับเรื่องนี้ต้องขยายกับภัทรวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เราไปดูหนังบางเรื่องค่ะก็จะมีวิวที่แบบว่าเหมือนเรามองเห็นจากที่สูงอะค่ะแล้วก็สูงมากจนเรารู้สึกว่านั่นอะเขาไม่ได้ใช้เครนแล้วแหละรู้ไหมคะว่าเขาทำยังไงคำตอบอยู่ที่เขาใช้เครื่องบินเล็กค่ะทีนี้ในฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยเครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่เฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยแบบไม่แปลกใจนะเขาทำได้อยู่แล้วเพราะว่าทุนเขาหนาแต่ที่แบบ Amazing ตอนนี้ก็คือเพื่อนบ้านเรากัมพูชาก็ทำได้แล้วค่ะแรกเริ่มเดิมทีเจ้าเครื่องบินเล็กอย่างนี้เขาใช้ในการทหารค่ะเป็นเครื่องบินสอดแนมดูเผินๆไกลๆจะดูคล้ายนกนะคะแต่สามารถบันทึกภาพได้คมชัดซูมได้และบังคับได้ในระยะไกลซึ่งตอนนี้ทางการทหารเขาพัฒนาไปไกลมากค่ะเพื่อไม่ให้เรดาร์ฝ่ายศัตรูตรวจจับได้และกลายเป็นว่าเครื่องบินเล็กส่วนใหญ่ในปัจจุบันเลยใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆแทนส่วนใหญ่ก็เรื่องของข่าวต่างๆเรื่องการจราจรและในเมื่อเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไม่ได้ราคาสูงเกินเอื้อมอีกต่อไปเครื่องบินเล็กจึงถูกนำมาใช้งานด้านบันเทิงค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้สร้างกระเป๋าหนักในฮอลลีวูดเท่านั้นด้วยเพราะคนทำหนังกัมพูชาเขาก็กล้าลงทุนนำมาใช้ในการถ่ายหนังกันแล้วเบื้องต้นก็คือเพื่อให้คอหนังต่างชาติได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของมรดกโลกในบ้านเขาอย่างเต็มๆตาโดยไม่ต้องลงทุนเช่าเฮลิคอปเตอร์แพงๆวันละหลายหมื่นหรือเป็นแสนหรือว่าใช้บอลลูนที่บางครั้งก็บังคับทิศทางไม่ได้อย่างใจแต่สำหรับเจ้าเครื่องบินเล็กนี่นะคะเหมือนเราส่งช่างภาพบินขึ้นไปเก็บภาพด้วยตัวเองเลยก็ว่าได้แถมต้นทุนก็ต่ำลงจากเมื่อ5ปีก่อนเครื่องบินเล็กตัวนึงราคาล้านบาทอัพแต่เดี๋ยวนี้แค่ 20,000 กว่าบาทก็ซื้อได้แล้วต่อให้ใช้งานได้แค่ครั้งเดียวก็ยังถือว่าคุ้มเลยค่ะที่สำคัญไม่เพียงให้มุมกล้องที่แตกต่างหน้าตื่นตาตื่นใจแต่ยังทำให้หนังดูแพงขึ้นด้วยเรียกว่ายกระดับหนังและฝีมือด้วยเจ้าเครื่องมือเล็กๆแต่ซับซ้อนชิ้นนี้ล่ะค่ะหนุ่มคนนี้เป็นนักทำหนังลูกครึ่งเขมรอเมริกันเขาใช้เครื่องบินเล็กในการทำหนังมา2ปีแล้วล่ะถ่ายทั้งภาพบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินแม้กระทั่งภาพเหนือศีรษะนักร้องถ่ายผ่านไปเห็นคุณผู้ชมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ว่าเก๋แล้วนะแถมเขายังศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการทำงานของมันด้วยตัวเองจนตอนนี้ค่ะเขาสามารถสร้างเครื่องบินเล็กออกขายเองได้แล้วตัวนึงก็ 40,000 บาทแล้วก็โม้ว่าศักยภาพและความคมชัดเลิศกว่ากล้องใหญ่ๆหนักๆซะด้วยแต่ปัญหาที่ต้องระวังก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าเกิดแบตหมดแบตเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเจ้าจิ๋วแต่แจ๋วก็มีสิทธิ์ร่วงจากท้องฟ้ามาแตกโคลกบนพื้นดินพร้อมๆกับภาพที่บันทึกไว้หายเกลี้ยงได้เหมือนกันค่ะที่จริงในบ้านเราเขาก็มีใช้เทคนิคนี้กันอยู่แหละแต่ว่าส่วนมากจะเอาไปใช้เวลาทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมขาทางที่ดีนะพวกหนังภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเอาเทคนิคนี้มาใช้มันก็ได้อย่าลืมนะบ้านเราวิวสวยจะตายแหมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่น่าทึ่งจริงๆนะคะ